พี่น้องของไทยทั่วทุกตำบลร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทาวรบกสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกันกับรายการสื่อสัมพันธ์ทกสทางสถานีวิทยุสวท.ตรัง FM 91.25 MHz วันนี้วันที่21มิถุนายน2560ครับตอนนี้ก็พบกับผมสมนึกคำประภัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่เมื่อวานนะฮะผมก็ได้พูดคุยในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้แนะนำไปในหลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวออกมามากมายนะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะคุณฟังครับตอนนี้ยิ่งใกล้ที่จะถึงกำหนดที่รัฐบาลจะมอบให้ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสื่อต่างๆก็ได้ออกมาในเรื่องของประเภทหลอกลวงนะครับที่ลงไปในพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นพนักงานทกสบ้างละเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างล่ะที่จะมาช่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงรายได้ลงทะเบียนรายได้น้อยอยู่ในขณะนี้นะครับในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละสื่อก็กำลังนำเสนอซึ่งผมเองก็จะนำเสนอเช่นเดียวกันนะครับว่าในส่วนของทกส.นะครับก็มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของทกส.นะครับจะมาบริการในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐบางท่านที่เอกสารไม่สมบูรณ์อะไรก็ต่างนะครับที่เขากล่าวอ้างกันต่างๆนานานะครับทำให้เป็นการหลอกลวงซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับขอนำเรียนอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางทกส.ไม่มีนโยบายนะครับไม่มีนโยบายที่จะส่งพนักงานลงไปในพื้นที่ที่จะไปบริการในเรื่องของเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่พบเจอปัญหาเหล่าปัญหานี้นะครับก็ขอให้อย่าได้หลงเชื่อนะครับอย่าได้หลงเชื่อในคำแอบอ้างนะครับถ้ามีขาดในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับให้ท่านตรวจสอบนะฮะท่านก็คงจะตรวจสอบแล้วล่ะเพราะว่าการตรวจสอบนั้นนะครับก็ให้ตรวจสอบทางในระบบของกรมการปกครองกรมบัญชีกลางนะครับที่โดยที่ท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้วก็อาจจะดูพิมพ์เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับก็จะแจ้งในนั้นก็จะบอกว่าท่านขาดเอกสารเรื่องใดบ้างนะฮะก็คงจะต้องไปติดต่อเองที่สำนักงานที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับกับหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะอย่าได้หลงเชื่อคนที่ลงไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเองก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับคือไม่อยากจะได้ยินนะครับว่าพี่น้องของเราที่ลำบากอยู่แล้วนะฮะได้ไปเสียรู้นะครับเสียรู้ผู้ที่มาหลอกลวงนะครับโดยเสียเงินเสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ผมขอย้ำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนไว้กับในโครงการแห่งรัฐโครงการช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐปี60เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยให้พึงระมัดระวังนะครับถึงจะลงอาจจะไปหลอกลวงนะครับว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจจะได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่ต้องเสียเงินอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับช่วงนี้ก็สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้วนะครับอยู่ระหว่างที่ทางหน่วยงานรัฐบาลนะครับอยู่ระหว่างที่ทำการตรวจสอบแล้วก็คุณสมบัตินะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะอยู่คุณสมบัติแล้วก็ หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะฮะก็คงจะต้องตนช่วงนี้นะครับก็ตรวจคุณสมบัติไปจนถึงประมาณวันที่สิ้นเดือนกรกฎานะครับสิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบโดยสำนักงานที่ตรวจสอบก็ได้แก่พวกกรมการปกครองนะครับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมสรรพากรธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
ผู้ฟังใช้บริการนะครับก็คงจะต้องเช็ครายละเอียดกันตรงนี้ไม่ว่าในเรื่องของทรัพย์สินที่มีอยู่ต่างๆนะครับที่ท่านแจ้งเอาไว้ในวันลงทะเบียนนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพื่อกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็พึงต้องรอนะครับรอก็ประมาณตามเกณฑ์ก็คงจะประมาณ3ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อสำรวจเสร็จตรวจสอบในเรื่องของเอกสารข้อมูลต่างๆเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะฮะทางรัฐบาลก็จะส่งเจ้าหน้าที่อันนี้จะส่งแล้วนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับแต่ตอนนี้ยังนะฮะก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปโดยที่อาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่นะครับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อไปดูข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆของท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับว่าเป็นมีข้อเท็จจริงประการใดนะครับที่จะต้องแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีต้องเพิ่มเติมนะครับบุคคลเหล่านี้ก็จะมีหนังสือหรือป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อแนะนำตัวนะครับอย่างถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็คงจะเป็นบุตรหลานของเราในพื้นที่นะครับที่จะลงไปตรวจสอบเหล่านี้อาจจะรู้จักกันอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถ้ามีบุคคลแปลกหน้าซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับก็คิดว่าคงจะต้องพึงระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการย้ำเตือนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะถ้าผมมีโอกาสได้มาทำรายการตรงนี้ผมก็พยายามจะย้ำเตือนไปตลอดจนกระทั่งถึงใกล้ๆวันที่ท่านจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านี้นะครับผมก็จะเตือนย้ำเตือนความจำนะครับซึ่งคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้ถูกผู้ไม่หวังดีนะครับมาหลอกลวงซึ่งจริงๆแล้วนะครับผู้ที่ลงทะเบียนนี่ก็เป็นคนที่ลำบากอยู่แล้วนะครับย้ำมาโดนหลอกลวงอีกก็ยิ่งเพิ่มคือจะซ้ำเติมไปอีกนะจะซ้ำเติมผู้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะดำเนินการเหล่านี้นะครับก็ขอให้เลิกซะนะครับเพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนนี่เป็นบุคคลที่ลำบากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็จะกำหนดว่าเป็น2ช่วงนะครับก็มีบุคคลส่วนหนึ่งก็มีรายได้ที่ไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็อีกหลังจาก 30,000 ก็ไม่เกิน 100,000 อันนี้ก็จะแบ่งเป็นระดับอยู่นะครับในการช่วยเหลือซึ่งออกข่าวมาเป็นอย่างนั้นนะครับข่าวที่เราได้ติดตามกันโดยตลอดนะครับช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่พอที่จะมีเวลานะครับก็พยายามระดับรับฟังในเรื่องของข่าวที่ออกมาในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทางรัฐบาลที่ออกมาบอกกล่าวว่าท่านจะสามารถจะได้สวัสดิการอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเปลยๆออกมานะครับและอีกข่าวนึงก็ข่าวที่ผมมาย้ำเตือนนะครับก็คือข่าวการหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานธ.ก.ส.เองนะครับไม่มีนโยบายนะครับที่จะตอนนี้นังไม่มีนโยบายที่จะไปพบปะเพื่อช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือที่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับไม่มีนะฮะหลังถ้าจะมีก็คงประมาณเดือนสิงหานะครับคงประมาณเดือนสิงหากันยาเนี่ยก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ในพื้นที่นะครับหรือบุคคลที่ทางรัฐบาลได้ว่าจ้างนะครับว่าจ้างให้ไปสำรวจความถูกต้องของเอกสารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอย้ำตรงนี้นะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นการหลอกลวงเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอนะครับท่านเจอบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนะครับฝ่ายบ้านเมืองให้ดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือตำรวจในพื้นที่นะครับก็
ก็นำเรียนอย่างนี้นะฮะในเบื้องต้นผมก็ขอย้ำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมก็ดูข่าวหลายๆที่นะครับก็โดนเรื่องของแบบนี้มาแล้วนะครับก็ในบ้านเราก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะฮะนั่นก็คือเป็นความปรารถนาดีนะครับจากธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดตรังด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับในช่วงแรกก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับก็คงจะให้ได้รับฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วหลังจากช่วงต่อไปเดี๋ยวก็จะมาคุยในเรื่องสาระที่น่ารู้ในอื่นๆต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ขอเชิญได้รับฟังเพลงในช่วงแรกครับเชิญครับหนึ่งนาทีมีเงินออมกับกอช.
กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.คือกองทุนบำนาญสำหรับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเช่นอาชีพเกษตรกรค้าขายรับจ้างทั่วไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นซึ่งมีจำนวนมากกว่า25ล้านคนทั่วประเทศเลยนะครับโดยที่ผ่านมานั้นคนไทยกลุ่มนี้ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญชราภาพจากภาครัฐมาก่อนจึงนับเป็นครั้งแรกที่คนไทยทุกกลุ่มจะได้มีโอกาสออมเพื่อชีวิตยามเกษียณที่ดีกว่าโดยมีรัฐบาลช่วยสนับสนุนการจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้ด้วยครับและมีกอช.ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554มาทำหน้าที่บริหารเงินออมของสมาชิกให้งอกเงยด้วยการลงทุนหาดอกผลให้เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนให้อีกด้วยครับเกษียณสุขใจมีบำนาญใช้กับกองทุนการออมแห่งชาติสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออมโทร02-017-0789และที่ www.nsf.or.th เอลไรส์ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากยุ้งฉางข้าวเกษตรกรไทยเราใส่ใจเพื่อคุณกว่า50ปีที่ผูกพันดูแลกันเชื่อมโยงสังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของธกส.ที่จะส่งมอบข้าวคัดคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภคเอลไรส์ข้าวหอมมะลิแท้ 100% มีจำหน่ายแล้วที่แทบโก้สกต.และธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านเอลไรส์ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากยุ้งฉางข้าวเกษตรกรไทยเราใส่ใจเพื่อคุณเงยวันนี้ปลูกข้าวแสนจะเปรมปรีเงินสดไม่ต้องมีรูดบัตรได้รูดก่อนมาสินเชื่อเกษตรกรธกส.รูดได้ซื้อยาปราบศัตรูพืชซื้อปุ๋ยซื้อพันธุ์ข้าวรูดใบรูดชาก็รูดได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก็รูดได้ทำบัตรีอย่ารีรอที่ธกส.ทำได้อย่าช้าดีแน่ไปทำกันเลยไปกันพวกเราท่านก็เป็นสิ่งดีๆที่ธกส.นำมาฝากให้กับคุณฟังนะครับในช่วงนี้นะครับก็คงจะคุยในเรื่องของสวัสดิการสมาชิกต่างๆนะครับในเรื่องวันนี้ก็จะนำในเรื่องของกองทุนทวีสุขนะครับมาคุยบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นลูกค้าของธกส.นะครับอันนี้จะต้องเป็นลูกค้าธกส.นะครับซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรังก็มีจำนวนพอสมควรนะครับในเรื่องของกองทุนทวีสุขนะครับก็เป็นการออมนะครับเป็นการออมเพื่อเปิดบัญชีที่เงินตามรูปแบบต่างๆนะครับตามรูปแบบต่างๆที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกในวงเงินต่างๆนะครับเพื่อสวัสดิการต่างๆซึ่งสวัสดิการเดี๋ยวผมก็จะมานำเรียนให้แต่ละสวัสดิการได้รู้นะครับว่าในปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5จนถึงปีที่5เนี่ยนะครับท่านจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะรู้ในเรื่องของสวัสดิการนะครับผมก็จะต้องนำเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับในเรื่องของคุณสมบัติที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนทวีสุขนะครับสมาชิกของกองทุนทวีสุขคุณสมบัติของสมาชิกก็ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนนะครับเกษตรกรลูกค้าธกส.ที่ขึ้นทะเบียนกู้เงินนะครับไว้แล้วนะเป็นลูกคือง่ายๆก็เป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกลูกค้าที่กู้เงินนะครับเป็นสมาชิกลูกค้าเงินกู้ของธกส.นะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าสู่กองทุนทวีสุขแห่งนี้ได้นะครับซึ่งมีหลายๆท่านนะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกลูกค้าเงินกู้เนี่ยนะครับจะมาเข้าก็คงจะต้องสมัครเข้าเป็นลูกค้าก่อนนะฮะก่อนที่จะเป็นสมาชิกได้นะครับแล้วก็มีอายุนะครับตั้งแต่20ปีถึง65ปีนะครับในระหว่างนี้เนี่ยก็สามารถเป็นสมาชิกได้นะครับถ้ายังไม่ถึง20ปีนะครับก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะธนาคารเองก็ยังไม่สามารถที่จะรับท่านเป็นลูกค้าของเงินกู้ของธนาคารได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าเงินฝากนี่ก็สามารถที่จะฝากได้นะครับแต่สมาชิกลูกค้าเงินกู้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็คุณสมบัติตรงนี้ก็ที่จะเป็นสมาชิกของกองทุนก็ไม่เกิน65ปีนะครับซึ่งก็คงจะผู้ที่มีหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีสุขคนละ1บัญชีเท่านั้นนะฮะค
คนละ1บัญชีเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะเข้าโครงการนะครับก็เปิดบัญชีกองทุนทวีสุขเงินออมฝากออมทรัพย์ทวีสุขนะครับทีนี้รูปแบบมีอยู่4รูปแบบนะฮะ4รูปแบบที่จะให้ผู้ฟังได้เลือกนะครับก็มีรูปแบบการออมประเภทปีละ600บาทนะครับปีละ 1,200 ปีละ 6,000 หรือ 12,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยท่านก็สามารถจะดูนะครับว่ากำลังของท่านที่จะฝากขนาดไหนแล้วก็สวัสดิการที่ต้องการรับที่จะได้รับนะครับที่จะได้รับมันก็ธรรมดานะครับถ้าวงเงินน้อยมันก็จะได้น้อยนะครับถ้าวงเงินสูงมันก็จะได้สูงนะครับในเรื่องของการรูปแบบในการออมนะครับทีนี้การออมเงินนะครับก็เปิดบัญชีสมาชิกต้องออมเงินเต็มจำนวนตามรูปแบบของการออมที่เลือกไว้นะครับเช่นว่าผู้ฟังฝากประเภท600นะครับก็ต้องฝากเต็มจำนวนนะครับใน1ปีเนี่ยต้องฝากเต็มจำนวน600บาทนะครับถ้าฝากประเภท 12,000 ก็ต้องเป็นปีนึงก็ต้องให้เต็มจำนวนนะครับ 12,000 สมาชิกต้องออมเงินต่อเนื่องทุกปีนะครับในปีถัดๆไปนะครับสามารถทยอยสะสมเงินได้นะครับโดยต้องครบภายในวันที่กำหนดของการออมในวันที่เปิดบัญชีอย่างเช่นว่าท่านเปิดวันนี้นะครับการออมของปีนี้ก็คือการออมเงินในปีที่2ก็จะต้องเริ่มในปีถัดไปของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือรอบง่ายๆก็คือวันชนวันเดือนชนเดือนนะครับนะตรงนี้ก็ต้องรักษาสิทธิ์นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะครั้งแรกแล้วพอปีที่2จะลืมไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนนะครับว่าคุณผู้ฟังที่ฝากออมเงินออมกองทุนทวีสุขเนี่ยนะครับจะต้องจดจำสักนิดนึงนะครับพอถึงเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานก็คงจะย้ำเตือนบ้างแต่ในการย้ำเตือนตรงนี้นะครับก็ขอนำเรียนนะครับบางทีอาจจะเอกสารหนังสือที่ส่งไปหนังสือแจ้งที่ส่งไปอาจจะไม่ถึงมือคุณผู้ฟังนะครับก็อาจจะตกหล่นบ้างอันนี้ก็เผื่อไว้นะครับแต่ที่แท้จริงก็คือพนักงานก็จะนำเรียนของท่านอยู่แล้วล่ะใน1ปีเนี่ยก็จะแจ้งกันครั้งหนึ่งนะครับว่าถึงกำหนดแล้วล่ะท่านที่จะต้องเอาเงินไปเพิ่มเติมนะครับให้ครบภายใน1ปีนะครับก็ตามแบบของการออมที่ท่านตกลงเอาไว้นะครับหรือการเลือกครั้งแรกนะครับคือ600 1,200 6,000 แล้วก็ 12,000 ต่อปีอันนี้แล้วแต่เรากำหนดนะครับทีนี้มาดูในสวัสดิการที่จะได้รับนะครับของการเงินออมนะครับก็วงเงินที่ออมนะครับในปีที่1วงเงินที่ออมนะครับวงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับถ้า 6,000 บาทนะ 6,000 บาท600บาทนี่ก็จะได้วงเงิน 30,000 บาท1,200บาทนะโทษทีนะ 1,200 บาทก็จะได้วงเงิน50,000 บาทนะครับฝากแบบ 6,000 บาทก็จะได้วงเงินคุ้มครอง 70,000 บาทนะครับฝากออม 12,000 บาทก็จะได้วงเงิน 100,000 บาทนะครับรวมถึงอันนี้นะครับก็วงเงินคุ้มครองด้วยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับด้วยอุบัติเหตุรวมถึงการฆาตกรรมลอบทำร้ายนะครับหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็จะได้คุ้มวงเงินคุ้มครองตามแบบที่ท่านเลือกของในของที่ท่านเลือกนะครับทีนี้ในปีต่อไปนะครับในปีที่2เนี่ยในปีที่2นะครับก็จะได้รับเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดนะครับคนละ500บาทถ้ามีท่านมีบุตรในปีที่2นะครับหลังจากที่ฝากแล้วในปีที่2เนี่ยก็จะได้รับเงินคนละ500บาทแต่ไม่เกินทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เกิน2คนนะฮะไม่เกิน2คนแต่กรณีฝากแบบ600บาทต่อปีนะครับก็จะได้รับแค่
แรกเกิดแค่คนเดียวนะมีอยู่อันเดียวนะครับค่าฝาก600บาทนี่อันตราต่ำสุดก็จะได้รับสวัสดิการบุตรแรกเกิดนี่แค่คนเดียวนะครับหลังจากถ้าวงเงินตั้งแต่ 1,200 บาท 6,000 บาทแล้วก็ 12,000 บาทนี่ก็จะไม่เกิน2คนนะฮะปีที่3นะครับปีที่3นี่ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับถ้าฝากถึงปีที่3ท่านก็ได้รับเงินช่วยเหลืองานจัดการศพนะครับนะฮะที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะครับได้รับการช่วยเหลืองานจัดการศพที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะครับถ้าในที่นี้ก็หมายถึงว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะฮะถ้าเกิดจากการลอบทำร้ายหรือถูกฆาตกรรมต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับในสวัสดิการเหล่านี้ซึ่งในปีที่3นี่นะครับผู้ที่ออม600นะครับก็จะได้ 3,000 บาทนะครับได้เงินช่วยเหลืองานศพ3,000 บาทคนที่ฝากเกินออม 1,200 บาทก็จะได้ 5,000 บาทนะครับคนที่ฝากผู้ที่ฝาก 6,000 บาทต่อปีนะครับก็จะได้เงินช่วยเหลือก็จะได้เงินช่วยเหลือนะครับในตรงนี้นะครับ 7,000 บาทนะฮะส่วนคนที่ฝาก 12,000 ก็จะได้รับช่วยเหลืองานศพตรงนี้เนี่ย 10,000 บาทตามรูปแบบการออมนะครับส่วนมาปีที่4นะฮะปีที่4ก็จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลนะครับได้เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับได้รับเงินชดเชยก็ตามส่วนของเงินออมนะครับก็คือ600ก็ไม่เกิน600บาท 1,200 ก็ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับ 6,000 บาทก็ไม่เกิน 1,500 บาทแล้วก็ 12,000 บาทก็ไม่เกิน 2,000 บาทต่อปีนะครับตามรูปแบบของการออมเช่นเดียวกันนะฮะส่วนในเรื่องของในปีที่5นะครับในปีที่5นี่ก็สามารถที่จะใช้เงินออมเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักประกันเงินกู้กับธ.ก.ส.ซึ่งกู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินนะครับนั่นคือหมายความว่าท่านฝากมาครบรอบ5ปีครบ5ปีนะครับก็วงเงินก็ว่ากันไปตามเงินฝากที่เงินออมที่ฝากเอาไว้นะครับอย่างเช่นว่าฝาก 6,000 6,530 30,000 นะครับก็สามารถที่จะกู้เงินใช้เป็นหลักประกันได้นะใช้หลักประกันได้ 30% นะครับ 30% ของวงเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินออมเหล่านี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับของผู้ที่เปิดบัญชีเข้าร่วมโครงการเงินออมกองทุนทวีสุขของธ.ก.ส.นะครับซึ่งเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อที่ธ.ก.ส.ทุกๆสาขานะครับได้ทุกๆสาขาทุกวันทำการนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดบริการให้อยู่นะครับมีลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับที่ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกจำนวนมากเช่นกันนะครับที่ต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเงินออมทวีสุขนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านที่สนใจที่เป็นลูกค้าเงินกู้อยู่แล้วนะครับท่านที่สนใจที่จะใช้บริการนะครับในเรื่องของเงินออมกองทุนทวีสุขนะครับเพื่อสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของท่านนะครับก็ได้นะขอเรียนเชิญนะครับที่ธ.ก.ส.ทุกๆสาขานะครับหรืออาจจะฟังผมวันนี้แล้วอาจจะมาฟังอยู่ช่วงกลางๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่ธ.ก.ส.ทุกๆสาขานะครับทางธ.ก.ส.เองก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของเงินออมเหล่านี้นะครับหรือในเรื่องของเงินออมอื่นๆซึ่งผมยังไม่ได้พูดวันนี้หรือที่พูดมาแล้วในวันที่ผ่านๆมานะครับที่ท่านยังสนใจไม่ว่าในเรื่องของเงินออมในเรื่องของเงินกู้นะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาหรือนะครับกับพนักงานของธ.ก.ส.ทุกๆสาขานะครับเรายินดีนะยินดีที่จะให้บริการในสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อความกระจ่างแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการคุณผู้ฟังที่ต้องการใช้นะครับ
ที่อยากจะใช้บริการในสวัสดิการต่างๆหรือเงินออมเงินฝากต่างๆของธ.ก.ส.นะครับนั่นก็คือในช่วงนี้นะฮะในก็มาบอกกล่าวในเรื่องของกองทุนทวีสุขนะครับก่อนที่จะมานำเรียนในเรื่องต่อไปนะครับผมก็คงจะต้องให้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการอีกสักครั้งครับเชิญครับชื่อจีบใจไม่เคยยามเหยียบไม่ว่าเจียบสักนิดเดียวเธออยู่ในจงได้เฉลียวเธอรู้ไหมหัวใจฉันเปลี่ยวอยากเห็นหน้าทุกนาทีใจฉันมอบให้เจียบไปหมดแล้วโดยไม่มีวี่แววจะรักใครเท่าเธออย่างนี้วอนฟ้าดินจงเป็นสักขีว่าฉันรักเธอล้นปรีไม่มีคำเสกสรรปัญญาฝากดวงใจให้ลมพัดพาเดือนบนฟ้าส่งใจเมื่อคราส่องฉายฝากอาทิตย์ช่วยสักนิดด้วยแสงประกายบอกคนชื่อเจี๊ยบให้ได้ว่าตัวฉันฝันถึงเพลงนี้ขอมอบแด่เจี๊ยบที่รักฉันอกหักจะเก็บรักหนึ่งไว้ตราตรึงวอนให้เจี๊ยบคิดถึงเพียงครึ่งจะเก็บรักไว้ในก้นบุญใจของฉันชั่วนิรันดรฉันฝันถึงเพลงนี้ขอมอบแด่เจี๊ยบที่รักถึงแม้ฉันหกหักจะเก็บรักหนึ่งไว้ตราตรึงวอนให้เจี๊ยบคิดถึงเพียงครึ่งจะเก็บรักไว้ในก้นบึ้งใจของฉันวันตรันดรหนึ่งนาทีมีเงินออมกับกอช.
รัฐบาลได้ผลักดันและขับเคลื่อนให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.สามารถเปิดรับสมาชิกกองทุนได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหาคม2558โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดสามารถสมัครเป็นสมาชิกกอช.และส่งเงินสะสมหรือเงินออมของตนเองได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาทำการของธนาคารสำหรับวิธีการสมัครก็ไม่ยากเลยครับใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของผู้สมัครและจะต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติของผู้สมัครจากเลขที่บัตรประชาชนโดยการคีย์ข้อมูลในระบบงานของกอช.หลังจากนั้นเมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและส่งเงินสะสมงวดแรกเรียบร้อยก็จะมีสถานภาพเป็นสมาชิกกอช.โดยสมบูรณ์ครับเกษียณสุขใจมีบำนาญใช้กับกองทุนการออมแห่งชาติสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออมโทร02-017-0789และที่ www.nsf.or.th ธกส.พร้อมให้บริการเติมเงินและชำระค่าโทรศัพท์มือถือธนาคารเปิดให้บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ One to Call เครือข่าย AIS และชำระรายเดือนของเครือข่าย True Move Edge ผ่านตู้ ATM ของธกส.อย่างง่ายๆสะดวกรวดเร็วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศเออเงยเออเงยวันนี้ปลูกข้าวแสนจะเปรมปรีเงินสดไม่ต้องมีรูดบัตรได้รูดได้รูดก่อนมาสินเชื่อเกษตรกรธกส.รูดได้ซื้อยาปราบศัตรูพืชซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยซื้อพันข้าวรูดใบรูดชาก็รูดได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก็รูดได้ทำบัตรีอย่ารีรอที่ธกส.ทำได้ทำได้อย่าช้าดีแน่ไปทำกันเลยไปกันพวกเราคุณผู้ฟังครับก็เข้ามาสู่ช่วงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะได้นำเรียนในเรื่องของเงินฝากอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับซึ่งใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับในเรื่องของการจับรางวัลนะครับการจับรางวัลทวีโชคที่จะจัดขึ้นในครั้งที่2ในรอบปีนะครับก็คือเราจะจัดกันในปีละ2ครั้งนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราจะจัด2ครั้งก็คือประมาณเดือนมกราคมของปีแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนหน้าเนี่ยก็จะใกล้ในรอบที่2นะครับก็จะจัดกันที่เป็นคิวของจังสาขานะครับสาขาเพราะแต่ละสาขาเนี่ยเราก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับในจังหวัดตรังเรามีก็14สาขาก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับคิวในรอบที่2ครั้งนี้ในครั้งนี้นะครับในรอบที่2ของปี60นี่นะครับเป็นคิวของเจ้าภาพก็คือสาขาธกส.สาขานาวงนะครับซึ่งจะจัดกันที่สาขานาวงในวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2560นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลนาวงนะครับก็คงจะเป็นที่ห้องประชุมนะครับห้องประชุมซึ่งสาขาที่เทศบาลสาขานาวงเนี่ยก็จะมีสถานที่ประชุมที่กว้างขวางนะครับเราก็จะไปจัดกันที่นั่นนะครับด้วยความอนุเคราะห์ของท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาวงนะครับได้ให้จัดงานออมทรัพย์ทวีโชคขึ้นที่บริเวณที่ทำการของเทศบาลตำบลนาวงนะครับในวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2560ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับงั้นนะครับก็นำเรียนลูกค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมก็ขอให้ได้ไปร่วมงานนะครับเป็นสักขีพยานนะครับในการจับรางวัลครั้งนี้นะครับซึ่งรางวัลครั้งนี้ก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต่างจากในครั้งที่ผ่านๆมานะครับรวยรางวัลที่1นะครับปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดมีรางวัลเป็นรถยนต์ Toyota Hilux Vigo นะครับจำนวน2คันนะครับรางวัลที่1มี2รางวัลปีนี้นะฮะซึ่งที่ผ่านๆมานะครับก็มีแค่รางวัลเดียวนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะจัดได้2รางวัลนะครับคือรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถ Toyota Hilux Vigo จำนวน2คันนะครับรางวัลที่2เป็นจักรยานยนต์จำนวน60คันนะครับรางวัลที่3ทีวี
65รางวัลจังหวิดทีวี40นิ้วนะฮะรางวัลที่4นะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงนะครับก็เป็นทองคำหนัก2สลึงจำนวน75รางวัลแล้วก็รางวัลที่5พัดลมนะครับเป็นพัดลมอีกมากมายนะแล้วก็มีรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายนะครับในวันนั้นเนี่ยคงจะเหมือนที่ผ่านๆมานะครับผู้ที่ไปร่วมงานจับออมทรัพย์สวีโชคนี่ก็คงจะจะได้รับรางวัลไม่ว่าจะถึงจะไม่ได้รับรางวัลที่จับของเงินออมนะครับเงินออมทรัพย์สวีโชคก็คงจะมีจับสำหรับผู้ร่วมงานนะครับก็จะมีรางวัลอีกมากมายนะครับโดยผู้ที่เป็นพันธมิตรนะครับก็มาร่วมกันแจกรางวัลมากมายเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังที่ได้ยินว่าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับผมก็จะนำเรียนตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับว่าอาจจะท่านที่ผู้ฟังที่ฟังตอนนี้อาจจะเงินฝากมันจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้มีสิทธิ์นะครับในเบื้องต้นตรงนี้นะครับก็นำเรียนนะครับว่าคุณผู้ฟังที่ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคกับธ.ก.ส.ก็คือมีสมุดง่ายๆก็คือมีเงินฝากออมทรัพย์เล่มสีแดงนะครับเป็นเงินออมทรัพย์เล่มสีแดงนะพูดง่ายๆก็เป็นออมทรัพย์เล่มสีแดงที่มีเงินฝากคงเหลือ 2,000 บาทนะครับหรือฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับคือ 2,000 บาทเนี่ยท่านก็สามารถจะมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์1สิทธิ์นะครับ 2,000 บาทนี่ต่อ1สิทธิ์ถ้าท่านมี 10,000 ก็เป็นจำนวน5สิทธิ์แต่ถ้าฝากมากกว่า5เดือนนะครับจำนวน 5,000 บาทท่านก็จะได้รับ3สิทธิ์นั่นคือเป็นการเป็นวงเงินพิเศษนะครับที่จะมอบให้นะครับสำหรับในปีนี้คุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญไปฝากไปติดต่อฝากแต่การฝากในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยท่านก็คงจะยังไม่ได้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเงินฝากอันนี้เนี่ยท่านจะต้องฝากอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย3เดือน3เดือนก่อนจับรางวัลนะฮะอย่างน้อยเงินฝากนี้จะต้องอยู่กับธนาคาร3เดือนก่อนจับรางวัลถึงจะมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านไปฝากวันนี้เนี่ยก็คงจะในรอบนี้คงจะไม่ทันนะครับก็คงจะทันในรอบหน้าก็คือเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมของปีหน้านะครับท่านก็จะมีสิทธิ์เพราะเราจะจับกันทุกเดือนมกราคมกับเดือนกรกฎาคมนะครับของทุกปีนะครับก็คือ61ปีจะมี2ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านที่สนใจนะครับท่านที่สนใจก็นำเรียนเชิญนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีผู้สนใจไปฝากจำนวนมากมายเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็จับรางวัลกันที่อำเภอนายงนะครับที่สาครการเกษตรนายงก็มีผู้ร่วมกิจกรรมในวันนั้นมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันครั้งนี้นะครับในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพี่น้องชาวนาวงนะครับในละแวกนั้นนะครับจําเป็นห้วยยอดในละแวกนั้นก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลพร้อมกับท่านสามารถที่จะได้รับรางวัลผู้ร่วมงานนะครับซึ่งเรามีกันมากมายนะวันนั้นก็จะไปจัดกันเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงของวันที่21นะครับที่บริเวณเทศบาลตำบลนาวงนะครับเทศบาลตำบลนาวงก็ต้องดูสถานที่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางที่ถ้าเกิดว่ามีฝนเราก็อาจจะเข้าในห้องประชุมหอประชุมต่างๆนะครับแต่ถ้าอากาศฝนฟ้าดีนะครับก็คิดว่าคงจะใช้บริเวณในลานตรงนั้นนะครับก็มีพื้นที่ดีพื้นที่กว้างพอสมควรที่จะรองรับพี่น้องที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะฮะก็วันนี้นะครับคุณฟังครับพูดมาถึงตรงนี้ครับเหลือบดูเวลาก็ใกล้เคียงแล้วนะครับสำหรับการที่จะหมดเวลาในวันนี้นะครับก็คงจะต้องลาคุณฟังไปก่อนนะครับคนกว่าจะพบกันใหม่นะครับก่อนที่จะจากลากันก็คงจะได้รับฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากจบเพลงแล้วผมสมนึกคำอภัยนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอลากันผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควา
นะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควา